สวัสดีคส่วะัสดีค่ะพี่สวัสดีสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักผ้าไทยวันนี้รับรองไม่ผิดหวังแม่เราจะได้เห็นผ้ากันหลากหลายชนิดนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าผ้าเนาะให้พคี่่ะเรียกผ้าเนาะแล้วชื่อจริงๆคือชื่อทิติมานามสกุลพุ่มเนียมค่ะแล้วพามาจากไหนโอ้ใครพามาจริงๆแล้วมันก็เยอะนานนะชื่อพาเนี่ยมันก็จริงๆแล้วพาไม่ได้ชื่อพานะคะค่ะชื่อสมัยพ่อแม่ตั้งให้ก็คือชื่อกัมพรากัมพราค่ะใช่โอ้โหพิเศษมากเลยแล้วคือพอคนไทยใช่ไหมเขาชื่อเล่นชื่อสั้นๆเชียบเรียกว่าพราอย่างนี้ใช่ไหมค่ะแล้วก็เรียกกันมาตลอดแล้วพาก็มาทํางานกรุงเทพไอ้เจ้านายพาเขาบอกว่าชื่อพรามันเรียกยากต้องมีด้วยนะเรียกว่าได้พาแล้วกันเขาก็ว่าอย่างนี้ตั้งแต่นั้นมาก็พาตลอดไปไหนพาก็เลยอ่ะคือไม่ต้องอธิบายชื่อยาวนานเลยอย่างเงี้ยอ่ะก็ชื่อพามาตลอดเลยอย่างเงี้ยแล้วชื่อทิติมาก็ไปตั้งเองไปเปลี่ยนเองเพราะว่าเขาบอกชื่อกัมพาใช่ไหมเขาก็ถามทำไมชื่อนี้เงินเงี้ยใช่ใช่เราก็ต้องมาเล่าประวัติที่เขาฟังอีกใช่ไหมพี่เราก็ไม่ต้องอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวทิติมาก็ชื่อดีเขาก็ว่าอย่างนี้ก็เลยเปลี่ยนไปเองตอนแรกแม่เขาก็จะไม่ยอมหรอกว่าเราไปเปลี่ยนชื่อเพราะเป็นชื่อพ่อแม่ตั้งให้ใช่ไหมคะเขาบอกแม่ขี้เกียจไปอธิบายเขาฟังคนเขาอยากรู้นะก็เลยว่าอย่างนี้ใช่แล้วก็มีคนถามจริงๆก่อนที่จะไปเปลี่ยนใช่เปลี่ยนตอนอายุเท่าไหร่คะโอ้โตแล้วตอนมันเริ่มเข้ากรุงเทพเริ่มมาทำงานกรุงเทพถ้าอยู่หมู่บ้านเรามันก็ไม่มีปัญหาอะไรเขาคุ้นเคยกับชื่อเราเขาไม่มีใครมาถามไม่สนใจด้วยเนาะสนใจพอเราไปสมัครงานที่ไหนเขาเรียกเราสัมภาษณ์เขาก็จะถามว่าทำไมชื่อนี้ทำไมชื่อนี้อะไรอย่างนี้ทุกที่ที่ไปสัมภาษณ์งานก็ต้องถามหรือเจอเพื่อนใหม่ๆก็ว่าเอ้าทำไมชื่อนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัดสินใจไปเปลี่ยนกลับไปบ้านไปเปลี่ยนอย่างเงี้ยค่ะคำพระเนี่ยเมื่อกี้พี่ก็กำลังจะถามเหมือนกันว่าทำไมคำพระ ยังไม่หยุดเพราะเราทิติมาจบเก๋ดีแล้วเป็นคนจังหวัดจังหวัดกำแพงเพชรค่ะค่ะโอเคก็ใกล้ๆพี่ก็นครสวรรค์ก็คือพาก็นี่แหละสองที่ถ้าช้อปปิ้งตอนสมัยอยู่มันนอกก็นครสวรรค์กับกำแพงเพชรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันอยู่ระหว่างกลางเนี่ยพาอยู่อำเภอคลองขุงมันถ้ามากำแพงไปกำแพงเพชรหรือมานครสวรรค์คือขับรถพอๆกันประมาณห่างกันประมาณ5 นาที10 นาทีนะครับคลองขุงเขาก็มีชื่อนะก็ไม่ค่อยได้เพราะว่าพาไม่ค่อยได้อยู่ที่หมู่บ้านพานานแต่ส่วนมาทำงานในกรุงเทพอะทำงานอะไรคะก็ทำงานโรงงานค่ะทำงานโรงงานเย็บจักรเป็นสาวโรงงานเย็บจักรแล้วก็เราก็เขาเรียกว่าสมัยก่อนนะคนเราเขาบอกว่าถ้าเรียนสูงๆเราจะได้ทำงานดีๆแล้วก็พัฒนาตัวเองแบบทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยคือกลางวันก็ทำงานตอนเย็นแล้วก็ไปเรียนโรงเรียนภาคค่ำอย่างเงี้ยค่ะก็ไต่เต้ามาเรื่อยๆเก็บเงินไปเรื่อยๆมีเงินแล้วก็ไปสมัครเรียนไม่มีเงินแล้วก็ดรอปไปก่อนอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็อาวุธทีแรกก็เริ่มแต่ม.3ก่อนแล้วก็เอาม.6พอได้ม.6ก็เก็บตังค์แล้วไปต่อปวช.ปวส.ก็เก็บตังค์พอเรียนปวส.แล้วเก็บตังค์ก็ไปต่อปริญญาตรีอย่างเงี้ยค่ะส่งตัวเองเรียนค่ะแล้วแม่พ่อพี่ก็เหลือตอนนี้เหลือแต่แม่คนเดียวค่ะพี่น้องก็ไม่มีก็คือพี่ป้าน้าอาเขาก็นะบ้านเราก็ชาวไร่ชาวนาก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเก่งนะส่งตัวเองเรียนจนจบปริญญาตรีก็คณะอะไรคะเรียนบัญชีค่ะก็ยังไม่ถึงเรียกว่าเป็นปริญญาตรีเพราะมันเป็นจบแค่ราชภัฏค่ะสมัยก่อนมันเป็นราชภัฏแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นมหาลัยแล้วมหาลัยราชภัฏใช่ไหมแต่ตอนรุ่นพาเรียนยังเป็นราชภัฏอยู่ก็เป็นปวสหรือเปล่าคะเทียบก็มันอาจจะเพราะเราต้องจบปวสก่อนเขาก็เหมือนว่าครึ่งเหมือนไปต่อค่ายจะยังไม่ได้ถึงขั้นว่าปริญญาตรีเราไม่สามารถทำบัญชีเราไม่สามารถเซ็นได้ถ้าทำบัญชีแต่ได้เป็นแค่ลูกน้องเขาว่าอย่างนั้นดีกว่าค่ะนั่นแหละต้องถ้า
ถ้าจะไปเป็นแบบตั้งบริษัทเองหรืออะไรเราต้องไปเรียนเพิ่มอีกเงี้ยค่ะที่ตอนนั้นนะที่เขาอาวุธเนาะค่ะอาวุธเพิ่มอีกอะไรเงี้ยแล้วมาอยู่ที่นี่ได้ทำได้ทำงานบัญชีที่เมืองไทยเราก็ได้ทำค่ะทำงานโรงแรมเป็นผู้ช่วยเขาอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นแผนกบัญชีมันมีหลายแผนกใช่ไหมแล้วก็ทำแผนกของเราอะไรเงี้ยแล้วความจริงใจรักไม่บัญชีอ่ะชอบค่ะทีนี้ชอบตัวเลขชอบเพราะชอบคือไม่ชอบแบบงานออกแบบหรืองานครีเอทีฟอะไรเงี้ยค่ะคืองานที่มันมีสำเร็จเรามาแก้ปัญหาเรารู้ว่าเราจะเจอมันง่ายกว่าไอ้พวกชัดเจนค่ะถ้าอย่างไปออกแบบถ้าเขาไม่ชอบเราก็ไม่รู้เอ้าเราชอบแต่ทำไมเขาไม่ชอบอะไรประมาณนี้มันกว้างนะความจริงงานบัญชีมันก็จะแคบลงมาคืออยู่กับตัวเลขบัญชีที่เราทำตรวจสอบแล้วด้วยความที่เราคือเราเรียนพักค่ำไงมันไม่เหมือนคนที่เขาเรียนกลางวันเขาจะมีอกคือเขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์ในห้องเรียนหรือเทคนิคหรือครูสอนนี่เราเหมือนทำงานกลางวันเราไปเรียนแล้วก็รีบๆเรียนเราคิดว่าจากที่เรียนภาษาที่เราได้เรียนอ่ะเราคิดว่าบัญชีโอเคสำหรับเราเลยคือเราไม่เก่งอาศัยมันสามารถอุฟนี่เขาเรียกอะไรฝึกบ่อยแล้วมันก็จะอยู่ในหัวเราเองอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะคือความจำก็ไม่ใช่ดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็คือใช้อาศัยฝึกบ่อยๆแล้วเราก็จะจำได้เองเงี้ยค่ะมาเนเธอร์แลนด์แล้วกี่ปีคะก็15ปีกว่าแล้วค่ะโอ้ไม่มากนะไม่มากค่ะแต่ลูกก็15ปีเหมือนพอดีเลยลูกเกิดเมืองไทยค่ะอ๋อแล้วก็มาอยู่ที่นี่ค่ะเกิดได้3เดือนแล้วแฟนก็ไปเอามาเอาแม่มาด้วยหรือเปล่านึกว่าเอามาจากลูกแฟนไปรับมากับลูกแม่กับลูกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแต่ว่าก่อนหน้านั้นนี่อยู่เมืองไทยตลอดเลยใช่อยู่เมืองไทยตลอด15ปีเราจะเจอกันเนาะช่วงตอนเมื่อก่อนนี่ก็จะบ่อยที่คอร์สปฏิบัติธรรมใช่ที่วัดพุทธรามเอ่ยอะไรเอ่ยวัดพุทธวิหารไปมั้ยคะก็ไม่ค่อยได้ไปนานๆไปทีรู้สึกไปคอร์สเคยไปคอร์สคุณาครั้งหนึ่งถ้าไปคอร์สนะคะแต่ถ้าไปทำบุญก็ไม่ค่อยบ่อยล่าสุดไปแค่งานฝั่งลูกนิมิตค่ะแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไปไว้วัดธรรมประทีปฝึกปฏิบัติธรรมวัดธรรมประทีปค่ะบ่อยมากค่ะหรือถ้ามีงานเดี๋ยวนี้ก็จะไปทางนี้เอียงไปทางนี้แล้วค่ะเอามันใกล้ได้ไงคะก็ถ้าไปวัดพุทธวิหารนะไปที่นี่ใกล้กว่าค่ะไปที่นี่ขับรถประมาณชั่วโมงเศษแต่พุทธวิหารเกือบชั่วโมงกว่าชั่วโมงครึ่งขึ้นไปชั่วโมง45นู่นนะคะค่ะใกล้กว่าแล้วรู้สึกทางนี้ไปง่ายกว่าด้วยค่ะคือไปทางนี้ถ้าไปวันศุกร์เนี้ยรถติดแต่เฉพาะวันศุกร์ที่เดียวที่อันเวอร์เปิลใช่ไหมคะแล้วไปทางนี้ติดตั้งแต่เดมบอสอะค่ะยาวเลยนะตั้งแต่เดมบอสไปเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยติดตั้งแต่เดมบอสเลยค่ะ